ดีครับพบกับผมจอห์นอลิพงษ์เจริญสุขกับรายการจอห์นซ่าพาสซิ่งที่นี่ทีเดียวครับทางบ็อกซ่า racing.com นะครับในวันนี้ครับช่วงของจอห์นซ่าพาซ้อนผมจะพาทุกท่านนั้นมารู้จักกับหนุ่มไบเกอร์ฮอตฮิตอีกคนหนึ่งของวงการบิ๊กไบค์นะครับเพราะว่าเขาคนนี้เนี่ยมีสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครรวมถึงนะครับในตอนนี้เนี่ยเขามีการเปิดร้านที่ขายในเรื่องของอุปกรณ์ safety riding ด้วยนะครับเขาเป็นใครอย่างไรวันนี้ได้รู้จักเขาแน่นอนครับติดตามชมได้เลยครับTriumph Tiger 800 XCA รถที่ดีที่สุดในการขับขี่แบบการผจญภัยสุดยอด Triumph Tiger 800พร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายในทุกสถานการณ์ได้ทุกรูปแบบเลยทีเดียวด้วยเทคโนโลยีที่มีอยู่ใน Tiger 800 XCA คันนี้เพิ่มความสะดวกสบายและความนุ่มนวลในการเดินทางที่แสนจะยาวนานได้อย่างดีเลยทีเดียวครับมาพร้อมกับระบบควบคุมในการขับขี่ถึง3โหมดด้วยกันเพื่อตอบสนองเส้นทางที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็น On Road Off Roadและ Rider Mode หรือโหมดนักขับขี่ถ้าคุณต้องการความเร็วในการเดินทางนอกจากนี้ยังมีระบบต่างๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น ABS หรือแม้แต่ Triumph Traction Control และอุปกรณ์มาตรฐานต่างๆอีกเยอะแยะไปหมดและสิ่งที่แตกต่างสำหรับ XCA ที่เพิ่มเติมเข้ามานั่นก็คือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ขึ้น650วัตต์สำหรับอุปกรณ์ให้ความอุ่นมือจับอุ่นที่นั่งคนขับและผู้โดยสารแบบปรับอุ่นได้ไฟตัดหมอกแบบ LED ที่พักเท้าผลิตด้วยกรรมวิธีแบบ CNC รางสำหรับติดตั้งกล่องอลูมิเนียมกันหม้อน้ำทำจากอลูมิเนียมตัวยึด GPS รวมถึงช่องจ่ายกระแสไฟฟ้า12โวลต์ช่องที่3นั่นเองครับและสำหรับเจ้า Triumph Tiger 800 XCA ที่เราได้ทำการขี่มานั้นต้องบอกเลยครับว่ามันเป็นรถที่ตอบโจทย์ในเรื่องของการเดินทางในสายของ Adventureหรือว่าสายผจญภัยอย่างยิ่งเพราะเนื่องจากว่าช่วงล่างที่ออกแบบมาให้ซับแรงเรื่องของล้อซีลวดที่ทำให้ขับขี่ได้นุ่มนวลการเปิดคันเร่งที่สมูทรวมถึงอุปกรณ์ฟังก์ชันแอคเซสซอรีต่างๆที่ให้มาอย่างครบครันบอกเลยว่าไม่ว่าคุณจะเดินทางในรูปแบบของถนนดำถนนขรุขระทางฝุ่นทางดินทางโคลนหรือแม้ว่าทางบ่อก็ตามมันตอบโจทย์ในทุกรูปแบบจริงช่วงของจอห์นซ่าพาซ้อนในวันนี้ครับเรามารู้จักเขาเลยสำหรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับก็คือดีเจปอสุดหล่อกล้ามใหญ่นั่นเองสวัสดีครับสวัสดีคุณจอห์นครับผมผู้ชมสวัสดีครับตอนแรกจำไม่ได้เลยปกตินี่สีผมไม่ต้องมีสีชมพูสีเขียวสีเงินวันนี้มาโอ้โหก็ดีเจปอทักผมไงบอกว่าให้เปลี่ยนแบบสไตล์อย่างนี้บ้างเดี๋ยวจะกลายเป็นสีแบบดีเจปอไงสีอะไรนะฮะสีมันแวบอะไรสีมันแวบเอาเข้าเรื่องเพราะว่าวันนี้อย่างที่บอกนะครับว่าดีเจปอนั้นก็ทำให้ทุกคนนั้นได้รู้จักกับเรื่องของการเป็นดีเจนักออกอีเวนต์พิธีกรเยอะมากก็ช่วงหลังก็มีโอกาสได้เข้ามาทำเกี่ยวกับเรื่องของมอเตอร์ไซค์มากขึ้นหมายความว่าพิธีกรอีเวนต์มอเตอร์ไซค์นะครับคือใจจริงเยอะทุกคนก็ทราบอยู่แล้วพวกเราไบเกอร์แล้วก็ชอบอะไรที่แม่งเกี่ยวข้องกับมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ชอบหมดก็ทำกางเกงยีนส์ทำอะไรหลายคนก็น่าจะเคยได้ลองใส่อยู่แล้วนะครับแบดแอสมอเตอร์ไซค์ก็จริงตอนนี้คือเปิดร้านอย่างเป็นทางการชื่อว่าร้านบาป้าโมโตบาป้าโมโตมันเป็นร้านเล็กๆนี่แหละคือเอาคร่าวๆเลยง่ายๆอยากมีกางเกงไว้ขี่ความปลอดภัยเพื่อตัวเองรู้จักกับพี่ซอนเป็นไบเกอร์เหมือนกันก็เฮ้ยพี่เขารู้จักเขาขายกางเกงยีนพี่รู้จักโรงงานใช่ไหมงั้นเราทำกันเอาไว้ขี่กันเองนี่แหละพี่เอาไว้ใส่กันเองเพื่อนๆนี่แหละแต่ไปมาแล้วเนี่ยมันทำตัว2ตัวไม่ได้ไงมันต้องทำทีเยอะล็อตใหญ่เราก็เอามินิมัมหรือว่าที่ทำน้อยที่สุดแล้วก็ลองขายดูไปมาตอนนี้โอ้ยรุ่นเยอะมากผมยังจำไม่ได้มีรุ่นอะไรบ้างเพราะผมเองก็ไม่ได้แบบว่าเป็นคนที่ใช้เงินเยอะๆในการลงทุนเปิดร้านใหญ่โตอะไรเราก็รักตรงนี้เราก็ทำแต่พอเพียงจริงๆนะฮะแล้วเราก็เน้นขายส่งซะมากกว่าตรงนี้ก็เป็นโชว์รูมเล็กๆมีตัวอย่างให้ดูบ้างเล็กๆน้อยๆนะฮะใครอยากจะได้ของเยอะๆที่ครบรุ่นจริงๆผมก็เอางั้นก็ไปตามสาขาที่เขารับของผมไปขายละกันเออเฮ้ยดีๆๆถือว่าเป็นสิ่งที่ดี
product ของเราเลยเนี่ยคือเป็นกางเกงยีนอย่างเดียวเลยกางเกงยีนอย่างเดียวเพราะว่าเป็นสิ่งที่คิดว่าเราถนัดที่สุดณปัจจุบันมีทั้งหมดด้วยกันประมาณกี่อย่างเอาเป็นประเภทแล้วกันประเภทประเภทกระบอกเล็กฮะเดฟคาโก้แล้วก็ผ้าคาโก้กางเกง badass ทุกตัวจะต้องมีผ้าเคฟลาร์ผ้าเคฟลาร์ใช่ก็คืออุบัติเหตุอุบัติเหตุอะไรปุ๊บเนี่ยปกติถ้าเกิดใส่ยีนปกติครูดปุ๊บหมูแดงหมูแดงแต่ผ้าเคฟลาร์นี่อย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับ อันนี้ผมต้อง import เข้ามานะฮะเพราะว่าประเทศไทยยังไม่ผลิตนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยความหนามันเนี่ยบริษัทที่ผมใช้เนี่ยนะฮะคือบริษัทของที่เขาผลิตไอ้นี่เสื้อกันกระสุนแล้วก็เสื้อดับเพลิงโชว์โชว์โชว์เดี๋ยวจะหาว่าเวอร์นี่ทุกตัวของทุกตัวนี่ข้างในจะต้องมีผ้าเคฟลาร์นี่ก็คือเคฟลาร์เหมือนกันนะครับแล้วก็มีกาดมีกาดเห็นไหมฮะมี CE approved CPE approved เขียนเลยว่าซ้ายขวา left right ใช่อันนี้คือกาดเข่ากาดเข่าเราจะมี2แบบรุ่นที่เป็นตอนนี้รุ่นที่เป็นขากระบอกเล็กผมจะให้กาดอย่างนี้นะฮะเอ้ยลูกขาก็บอกเลยเป็นงี้โชว์โชว์โชว์เห็นไหมใส่จริงเห็นไหม CE approved แล้วก็ถ้าเกิดรุ่นไหนเป็นรุ่นเดฟผมให้อันใหญ่เพราะมันเสียบเข้าง่ายกว่าอ๋อเข้าใจแล้วชัดเจนนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือว่าเมื่อกี้นี้พูดคำว่ามีเคฟลาร์ขึ้นมาโดยปกติแล้วถ้าเกิดว่าเป็นทรงกางเกงยีนทั่วไปเนี่ยไม่ค่อยมีใครใส่เคฟลาร์นะคือผมต้องบอกงี้ก่อนว่าคือเคฟลาร์เนี่ยเก่งเมื่อไหร่ที่มีเคฟลาร์ปุ๊บเนี่ยราคามันสูงขึ้นใช่นะฮะผมก็เลยเลือกเฉพาะจุดเลือกเฉพาะจุดแต่อยู่ดีไม่ใช่ว่าเราแบบว่าไปเลือกมุมๆสุดๆแบบเอ้ยกูว่าอันนี้ดีไม่ใช่นะฮะคือผมอ่ะก็ต้องยอมรับผมไปดูกางเกงยีนต่างประเทศครับผมกางเกงยีนต่างประเทศผมดูเฮ้ยวิธีการวางผ้าเคฟลาร์เขาอ่ะเขาวางยังไงแล้วเราก็เอามาเทสว่าเออตรงนี้จริงตรงนี้ไม่จริงอะไรยังไงเช่นถลกให้ดูละกันเช่นอ่ะนี่ง่ายตรงตูดทั้งหมดเนี่ยผมใส่ผ้าเคฟลาร์ไว้ตรงก้นทั้งหมดถึงนี่เลยเนาะใช่นะฮะแล้วก็ผมเอาคอตตอนซับอีกทีนึงซับแรงของเคฟลาร์ที่จะมาเสียดสีเราใช่บางทีมันบางคนผิวก็เซนซิทีฟอ่ะนะฮะผมก็เลยอ่ะมีคอตตอนซับอีกชั้นหนึ่งนะครับรวมถึงนี่อันนี้ก็เป็นผ้าเคฟลาร์ทั้งหมดเหมือนกันอันนี้คือที่เข่าแล้วก็จะมีช่องเสียบสำหรับกาดใช่อันนี้ผมก็อ่ะผ้าเคฟลาร์อย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนี้เราก็ทำตรงเนี้ยปรับระดับให้มันพอดีเข่าพอดีเข่าก็แล้วแต่คุณมีติ๊กทุกแกอยู่ก็ปรับไปนะครับเป็นต้นซึ่งต้องบอกก่อนว่าเรื่องของตัวนี้เนี่ยเป็นของไทยแท้ถูกครับโดยดีเจปอยกเว้นผ้าเคฟลาร์ยกเว้นผ้าเคฟลาร์ยกเว้นกาดดีไซเนอร์ทุกอย่างเนี่ยใช้คนไทยผมไม่ดีไซน์เองนะผมบอกเฮ้ยผมอยากได้นี้ก็ดีไซน์ไปสิเออโอเคแต่ว่ามันเหมาะสำหรับคนไทยเพราะว่าคนไทยมันฟิตคนไทยอ่ะใช่พอดีไซน์นะฮะพูดถึงเรื่องของ Badass ไปแล้วจะไม่พูดถึงเรื่องของว่า Furigan ก็ไม่ได้ขอบคุณมากขอบคุณมาก Furigan เนี่ยเราก็ถือว่าเป็นผู้จำหน่ายในเมืองไทยใช่ก็คือผมไปติดต่อทาง Furigan ที่ประเทศฝรั่งเศสเขาบอกเฮ้ยเราสนใจแบรนด์คุณนะอ๋อเป็นแบรนด์ฝรั่งเศสใช่แบรนด์ฝรั่งเศสเขาเลยบอกโอเคถ้าอย่างนั้นใครก็ตามที่จะจัดจำหน่าย Furigan ในประเทศไทยก็จะต้องผ่านทางบาป้าโมโตผ่านทางเราเนี่ยแหละอ๋อเป็น Authorized Dealer อย่างเป็นทางการโอเคชัดเจนทีนี้ความแตกต่างของฟูริแกนเหตุผลเนี่ยคือเนื่องจากแบรนด์เกงยีเรามีชื่อว่า Badass อยู่แล้วและภาพลักษณ์ของฟูริแกนเนี่ยมันก็ดูเหมือน Bad Boy ไม่ว่าจะเป็นแอดโฆษณาของเขาต่างๆเนี่ยมันดูเป็น Bad Boy เถื่อนๆเถื่อนๆหน่อยแต่ว่าความเถื่อนของเขาเนี่ยความปลอดภัยเขาสูงมากง่ายๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครที่เข้าไปซื้อเสื้อนะครับแล้วหาไอ้ป้ายตัวนี้เนี่ย CE ปกติเราจะเห็นนะ CE approved คือมาตรฐานความปลอดภัยถูกไหมครับแต่เมื่อไหร่ที่ CE approved แล้วมีคนขี่มอเตอร์ไซค์อย่างนี้นะฮะแล้วมีคำว่า approved อย่างนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่าเสื้อตัวนี้เนี่ยเป็น CE approved ทั้งตัวแล้วก็ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของ Furigan คือเรื่องของกาดกาดคือปกติกาดทั่วๆไปก็จะเป็นยางใช่แข็งอะไรว่าไปแต่กาดฟูริแกนเนี่ยใช้ DTRIO กาด DTRIO คืออะไรเป็นเทคโนโลยีของประเทศอังกฤษครับมันจะมันเอาโมเลกุลที่เป็นเจลมาอัดตัวเป็นDTRIO ที่ร่วมพัฒนากับทางฟูริแกนอาจารย์จับตัวนิ่มไหมนิ่มการให้ตัวมันอะนิ่มอะแล้วมันจะโปรเทคเรายังไงอะพอเมื่อไหร่ที่มันเจอเขาเรียกว่าเจอ impact ปุ๊บ
มันจะเกิดการแข็งตัวมวยกลุ่มพวกนี้มันจะรวมตัวกันนี่ดีให้เพื่อนๆได้ดูกันก่อนนะฮะคือนิ่มมากนะฮะนิ่มหยุยเลยนะฮะใช่แล้วที่บอกว่ามันจะป้องกันตัวเราได้ไงอ่ะก็พอมันกระแทกปึ้งปุ๊บไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะเกิดการแข็งตัวเจ็บคือมันก็จะแบบไม่ได้แบบโอ้ยมันแบบเหมือนกับแบบกลายร่างมาแข็งตัวเลยนะแต่มันมีการพิสูจน์มาแล้วว่าเฮ้ยมันคือมันได้ CE approve อ่ะลองเข้าไปดูเว็บไซต์ D3O D3O อ่ะเอาง่ายๆ DTO แหละใช่เออเจ๋งว่ะนี่คือทุกตัวต้องมี DTO หมดทุกตัวเป็นสแตนดาร์ดดูการหลัง DTO เองนะเออมันมีการที่ไหนคุณพับเนี้ยได้ไม่มีอ่ะแต่สามารถโปรเทคได้ 100% 100% ฮะ 100% คือรับประกันนะคือรับประกัน 100% เออแล้วมันอยู่ในเสื้อของฟูริแกนทุกตัวที่แบบว่ากำลังเด็ดๆเลยก็คือถุงมือก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมชอบก็เลยเลือกที่จะใช้แบรนด์นี้นะครับนี่คือถุงมือของซาโก้แชมโมโตทูซาโก้ได้ฟูริแกนเป็นสปอนเซอร์ใช่เพราะเขาเป็นคนฝรั่งเศสครับผมนะครับง่ายๆเลยหนังเราไม่ได้ทำจากหนังวัวคนก็บอกอ้าวเฮ้ยไม่ทำอย่างหนังวัวได้ไงวะฟูริแกนเนี่ยเขามีการพัฒนาแล้วว่าเขาเลือกที่จะใช้หนังแพะหนังแพะใช่หนังวัวต่างกับหนังแพะยังไงนิ่มกว่าสบายกว่าพอเปียกน้ำเนี่ยฟูริแกนเนี่ยนะฮะถุงมือพอเปียกน้ำโดนฝนปุ๊บไม่แข็งนะมันก็จะกลับมานิ่มเหมือนเดิมเหรอเนี่ยนี่คือคุณค่าของหนังแพะเออเขาท่านั่นคือเรื่องของฟูริแกนที่ตอนนี้ก็คือเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการถูกต้องครับสุดยอดมากคือฟังแล้ว คือไม่น่าเชื่อว่าจะเขาเรียกว่าเดินสายมาในเรื่องของเซฟตี้ไรดิ้งเกียร์ได้คือผมเป็นคนนึงที่ผมมีความรู้สึกว่าความปลอดภัยเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากคือแบบแล้วแบบมีอะไรเนี่ยข้างหน้าเราไม่รู้อาจจะมีอะไรตัดหน้าทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้หมดผมเลยไม่รู้ว่าไอ้ตรงเนี้ยสำคัญฉะนั้นเนี่ยยิ่งเรายิ่งขี่เซฟตี้เท่าไหร่เราใช้อุปกรณ์ที่เซฟตี้เท่าไหร่เนี่ยเราก็จะใช้ชีวิตมีความสุขกับการเป็นไบเกอร์นานขึ้นเท่านั้นเป็นเขาเรียกว่าคติโพสต์ประจำตัวที่เจ๋งมากๆนะครับอ่ะตอนนี้รู้สึกว่าใกล้จะหมดเวลาแล้วให้ดีเจปอฝากร้านหน่อยดีกว่าร้านบาป้าโมโต อยู่ที่ไหนคือร้านเรานะฮะอยู่ที่ RCA นะครับติดกับ Try Up นี่แหละครับผมTry Up RCA เนี่ยนะครับครับแล้วก็เราก็มีตัวแทนจัดจำหน่ายตัวกางเกงยีนผมก็ขายทั่วประเทศอยู่แล้วมีประมาณสัก40 40เจ้าถ้าเกิดคุณเข้าไปร้านใหญ่ๆอ่ะส่วนใหญ่แล้วก็จะมีหมดนะครับส่วนฟูริแกนก็เช่นเดียวกันฟูริแกนอาจจะน้อยกว่าหน่อยอาจจะมาสัก20กว่าเจ้าแต่มีทุกจังหวัดมีเฟซบุ๊กไหมหรือว่าอินสตาแกรมอะไรเงี้ยอ๋อของผมอ่ะเฟซบุ๊กผมไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ของร้านของร้านเนี่ยเข้าไปเลยบาป้าโมโตนะฮะหรือไม่ก็เฟซบุ๊กของแบสแอสก็แบสแอสจีนใช่เซิร์ชง่ายๆเซิร์ชง่ายๆเข้าไปเจอแน่นอนแล้วก็มีเว็บไซต์ด้วยโอเคก็ฝากเอาไว้แล้วกันนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆของ DJ ปอคนนี้ต้องบอกว่าเขาเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองแต่เขาก็ต้องบอกว่ามีความนุ่มนวลมีในเรื่องของการเดินทางมีข้อคิดที่ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตของไบเกอร์ด้วยวันนี้ขอบคุณดีเจปอมากๆครับผมขอบคุณครับเซงรีฮอขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณผู้ชมครับครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับช่วงของจอนซ่าพาซ้อนประจำสัปดาห์นี้นะครับเราได้รู้จักกับตัวตนที่แท้จริงของ DJ ปอ Bad Ass มากขึ้นรวมถึงรู้จักกับผลิตภัณฑ์ของ Bad Ass แล้วก็ฟูริแกนมากขึ้นด้วยนะครับฝากนะครับใครที่สนใจก็มาอุดหนุนกันได้ที่บาป้าโมโต RCA นะครับของดีราคาไม่แพงมีให้ใช้จริงๆครับวันนี้รายการของเราจอนซ่าพาซิ่งที่นี่ทีเดียวครับทาง Boxa Racing.com หมดเวลาแล้วครับพบกับผมจอห์นอาริยะโพเจริญสุขได้ใหม่คราวหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ